ำหรับในเรื่องของกล้องนะครับ Infinite Note 12 Pro ก็ให้กล้องหลักมาความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 2K นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับมีการละลายหลังจะเหลืออยู่ที่ 720p เท่านั้นนะครับแล้วก็รองรับทั้งตัวทำ Snap แล้วก็ตัวของ Slow Motion ได้ด้วยส่วนกล้องหน้านะครับก็เป็นแบบนี้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี LED flash นะครับซึ่ง LED flash นั้นอยู่ตรงมุมตรงที่ผมชี้นะครับก็คือมุมบนทางด้านซ้ายและขวาแบบนี้นั่นเองครับสำหรับฟีเจอร์ของกล้องนะครับเราสามารถที่จะดู quick setting จากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอสั้นนะครับถ่ายวิดีโอยาวถ่ายแบบ AI มี beauty มีบุคคลมีซูเปอร์ไนท์มี AR ลูกเล่นต่างๆถ้าพูดเลยนะครับมันเหมือนกับตัวของตัว Note 12 Pro 4G ที่เราได้รีวิวไปก่อนในนี้เช่นมาโครนะครับก็สามารถที่จะเข้าใกล้ได้สุดๆอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพนิ่งในการซูมนะครับเราสามารถซูมได้สุดๆอยู่ที่10เท่าวิดีโอก็เช่นเดียวกันครับสามารถสุดๆได้ที่10เท่าแต่ว่าภาพก็แตกอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดบิวตี้หรือเปิดละลายหลังเนี่ยมันก็จะทำให้เหลือ 720p อย่างที่ได้บอกไปนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายบิวตี้ก็ยังมีการปรับรูปแบบต่างๆได้ค่อนข้างครบถ้วนแบบนี้นั่นเองครับโอ้เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับฟีเจอร์กล้องทำไมถามว่าไปได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าลูกเล่นต่างๆนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจาก Infinite Note Series ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับโหมดของกล้องหน้านะครับก็จะมี AI นะครับมี Beauty มี Portrait นะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอเลยนะครับซึ่งความละเอียดนะครับก็คือทำได้สุดอยู่ที่ 2K นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมีละลายหลังซึ่งมันจะลดความละเอียดลงมานั่นเองครับก็เรียกได้ว่าโหมดต่างๆนั้นโอเคมากแล้วก็ยังคงเป็นสไตล์ของ Infinite นะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้ AR ได้แล้วก็มี Wide Selfie นะครับแล้วก็ถ่ายแบบTime Slap ได้ด้วยครับวันนี้นะครับก็คือเป็นการทดลองซูมโดยการใช้มือถือ Infinite Note 12 Pro 5G นะครับก็สามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับสำหรับวิดีโอนะครับก็ซูมได้สุดๆ10เท่านะครับก็เรียกได้ว่าเห็นยอดคอยหอคอยของตึกฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ในส่วนของเรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับอันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนอยู่ประมาณนึงนะครับก็ออกแบบเสียงออกมาค่อนข้างที่จะทําได้ประมาณนึงแต่ถามว่าชัดมั้ยผมคิดว่ายังคงชัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในสภาพแสงหน่อยกันดีกว่าครับ